ดีครับคุณจตุพรครับคุณสุภชัยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับแหมดูแล้วข้างนอกเนี่ยเขาดูภาพรวมข้างนอกเนี่ยเขาสดใสแต่เหมือนตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันตะติ้งหน่งยังไงฮะคุณกันตราครับวันนี้ทิศทางดูแล้วเป็นยังไงฮะวันศุกร์ซะด้วยครับวันช่วงนี้ก็ต้องก็จริงนะครับลุงไปอยากไปเล่นดาวโจนมากกว่าไหมใช่บวกเก้าวันบวกเก้าโอ้โหจริงๆเลยเกิดเป็นนักลงทุนครับไทยเหนื่อยจริงๆจริงๆชีวิตต้องสู้นะครับไม่เป็นไรก็สู้กันต่อไปนะครับวันนี้ดัชนีก็น่าจะแต่พิษตอนนี้บวกสามครับนะครับบวกอยู่สามเมื่อวานก็คงคุณจตุพรคุณสมชัยก็เห็นนะครับช่วงประมาณสักบ่ายสามครึ่งก็มีแรงขายเข้ามานะครับครับพอออกมาปรากฏว่าก็ต่างชาติขาย 1,700 กองทุนขาย 1,100 นะครับเราก็ยังไม่รู้เหตุผลก็มันก็บินข่าวลือต่างๆนานาสุดท้ายก็ไปจบที่ว่าการเมืองไม่แน่นอนครับนะครับพอบอกการเมืองไม่แน่นอนแล้วก็มีแรงขายกันออกมารายย่อยก็เข้าไปรับไปสัก 2,500 นะครับครับซึ่งรายย่อยก็มักจะเป็นการลงทุนแบบนี้นะครับลงมาแรงๆเขาก็จะเข้าไปช็อตก่อนนะครับในลักษณะของรายย่อยที่เข้าไปแรงรับฉะนั้นเนี่ยดัชนีเมื่อวานค่อนข้างจะลงแรงในช่วงท้ายนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยกระพริบกลับขึ้นมาบวก3ก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าเด้งแล้วก็ส่งตัวอยู่ได้บ้างนะครับในช่วงนี้ครับ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 ดูแล้วหุ้นกลุ่มไหนที่คุณกันทรามองว่ายังต้องระวังอยู่ในช่วงนี้ฮะสำหรับที่ต้องระวังอยู่ก็คงก็ส่วนใหญ่นะครับคือผมไม่ได้ห่วงว่าเป็นลักษณะของหุ้นไทยที่จะลงหรืออะไรนะครับเวลาลงเนี่ยแน่นอนการขายเมื่อมีขายทั้งกลุ่มแบงค์ลงมาทั้งที่เราฝ่ายวิเคราะห์เราก็มองว่าเอ๊ะกลุ่มแบงค์ก็ดีนะครับแล้วก็ยังดีต่อเนื่องด้วยนะครับกลุ่มค้าปลีกเอ๊ะก็น่าจะดูดีเพราะว่าเราเปิดประเทศแล้วนะครับในเรื่องของ CP7 อะไรพวกเนี้ยยอดเขาเรียกยอด delivery ก็สูงขึ้นคือหลายๆส่วนก็ดีขึ้นนะครับในกลุ่มเปิดประเทศก็ดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยคงเป็นลักษณะที่ผมเรียกว่าเป็นการตั้งรับมากกว่าแต่ในกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกก่อสร้างอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ารัฐบาลยังไม่มีงบประมาณก็ยังเดินไม่ได้ครับนะครับอาจจะมีการเลื่อนออกไปนะครับไม่ทันปีงบประมาณพวกนี้อาจจะได้รับผลกระทบครั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 บแต่ดูเหมือนก่อสร้างบางตัวก็ปรับตัวขึ้นมานะครับคุณกันทราโดยเฉพาะหุ้นของสเต็ปครับครับฮัลโหลได้ยินไหมครับครับได้ยินครับดูเหมือนว่าในกลุ่มก่อสร้างมีตัวหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่าตัวของสเต็ปมีการปรับราคาขึ้นมาคุณกันทรามองยังไงก็ดูแล้วก็น่าจะเกี่ยวครับอันแรกคือเซนติเมนต์ก่อนดีกว่าตอนนี้ก็คงแบบว่าเขาเรียกอะไรฮะเริ่มแสงก็เริ่มจับไปที่อัพต่อๆไปนะครับครับนะครับไม่รู้จะทะลุสเต็กลงไปอีกภาคหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีการพูดกันไปเรื่อยๆนะครับแหมไหนๆก็การเมืองฮะสักนิดหนึ่งฮะคุณกันทรามองในเชิงตลาดทุนที่มองการเมืองแล้วกันนะฮะว่าตอนเนี้ยเราเห็นแล้วก็ปิดสวิตคุณพิธาไปละเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีเรื่องเอ๊จะเกิดรัฐบาลผสมสลับขั้วอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยหากเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยตลาดมองตรงนี้ยังไงครับคุณกันตราตอนนี้นะครับเดี๋ยวว่าคือผมเองไม่ได้ทัศนะส่วนตัวคือความเห็นก็คือว่าคือตอนนี้เนี่ยทั้งตลาดหุ้นทั้งโดยทั่วไปกลับมองว่ามีรัฐบาลเลยดีกว่าครับคือมองงั้นนะครับถ้ามีรัฐบาลได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะดีต่อในการในประเทศตอนนี้เพราะทุกอย่างก็อย่างที่คุณสุภชัยพูดไปนะครับก็ปิดไปหมดแล้วสวิตทั้งหลายเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยขอให้มีรัฐบาลดีกว่าเพราะว่าจะได้มาเดินหน้าใช้งบประมาณอย่างที่เราคุยกันตอนต้นแล้วที่สำคัญนะครับคุณจตุพรคุณสุภชัยครับแน่นอนรัฐบาลมาใหม่ทำอย่างเดียวเลยครับกระตุ้นเศรษฐกิจงั้นเรารอพรุ่งนี้งั้นตลาดหุ้นตอนนี้คิดอย่างนี้ครับก็ได้หมดสำหรับตอนนี้นะครับที่จะใครก็ได้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับเพื่อให้เดินต่อไปนะครับเพราะว่าปัญหาที่เรากลัวเองการปิดสวิตช์คุณพิธาอะไรเราต้องวนก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรรุนแรงอย่างที่คิดนะครับครับนะครับก็ถ้าดูแล้วเอาง่ายๆคือตอนนี้ตลาดต้องการความชัดเจนเพื่อจะไปถูกก็จะเอาซ้ายจะเอาขวาประมาณนั้นเลยถูกป่ะฮะคุณกันตราใช่ครับใช่ครับจะได้มีคือประเทศย่อมต้องมีนายกรัฐมนตรีนะครับการที่มีรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีอย่างปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอำนาจคือความหมายคือก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรครับตู้มีเลือกตั้งแล้วมีนายกรัฐมนตรีที่
ที่แท้จริงแล้วก็มาตัดสินใจเดินประเทศจะดีกว่าครับในแนวคิดของตลาดทุนครับ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 ดูเหมือนว่ามีประเด็นหนึ่งที่มีนักลงทุนก็ถามมาเหมือนกันครับคุณกันธนาครับว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ระหว่างรอนายกเนี่ยจะลงกลับไปเทสที่1480อีกหรือเปล่าตรงนี้มองยังไงครับผมคิดว่าไม่น่านะครับสำหรับ1480นะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยก็มีเรื่องของเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ก็เป็นการมองที่ว่าเป็นการขึ้นน่าจะครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้แล้วนายกรัฐมนตรีนี่ก็หวดเข้ามาก็ใกล้จะได้แล้วซึ่งเป็นปัจจัยหลักของประเทศตอนนี้ครับแล้วก็แนวรับสำคัญถ้าคุณจตุพรจำได้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราคุยกันตอนที่มันลงไปเนี่ยบอกว่าถ้าผ่าน158มาเนี่ยหุ้นก็จะกลับขึ้นไปข้างบนได้นะครับดังนั้น1508 1510ตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นแนวรับที่สำคัญที่จะรับไปไหวครับนะครับครับมาในกลุ่มในเชิงของกลุ่มสำคัญเลยก็กลุ่มตอนนี้กำลังงบกำลังออกมาเรื่อยๆก็คือกลุ่มธนาคารครับแต่ว่าธนาคารมันมี2ประเด็นครับคุณกันธราครับประเด็นที่บางส่วนอาจจะ กังวลเรื่องของมาตรการเรื่องของแก้หนี้เสียของแบงก์ชาติที่จะคลอดมาวันนี้และขณะเดียวกันถ้าดูในเชิงบวกก็คืองบออกมาหลายๆธนาคารกลับออกมาดีด้วยดีกว่าคาดด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณกันธรามองกลุ่มแบงก์ช่วงสถานการณ์ตัวนี้ยังไงบ้างครับสำหรับในเรื่องของแบงค์ชาติจะแก้นี่กลัวเรือนก่อนนะครับอาจจะมีการตกแต่ผมเห็นผมอ่านในบทวิเคราะห์อ่านในสื่อหลายๆสื่อก็จะชอบพาดหัวตกใจเกินไปอ๋อตกใจเกินในแง่อย่างนั้นนะครับ แล้วก็นัดบอกกันว่าเศรษฐกิจของไทยจะดีขึ้น อย่างที่ผมย้ำอยู่บ่อยๆก็คือประเทศไทยก็คือแบงค์คือประเทศไทยเนี่ยนะครับคือการเดินหน้าทางเศรษฐกิจจะย่อมได้รับผลดีต่อการไปงั้นแบงค์ก็ยังน่าจะไปต่อได้นะครับในเรื่องของผลประกอบการดอกเบี้ยยังขึ้นอยู่ผมก็คิดว่าแบงค์ก็ยังได้รับอานิสงส์ต่อไปในไตรมาส3นะครับส่วนบางแบงค์ที่เป็นเรื่องที่ตั้งสำรองก็ดูจะตั้ง เกือบจะหมดแล้วล่ะในไตรมาส2เนี่ยนะครับงั้นผมมองว่ากลุ่มแบงค์ยังดีต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส3ไตรมาส4นะครับซึ่งการลงมาก็ผมคิดว่าน่าจะช้อนซื้อได้โดยเฉพาะแบงก์กรุงเทพเนี่ยทุกคนก็มองเห็นตรงกันว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก197บาทเนี่ยนะครับได้ผลดีจากแนวโน้มของดอกเบี้ยขาขึ้นครับนะก็พอร์ตก็เป็นพอร์ตธุรกิจฉะนั้นเนี่ยถ้ามองแล้วกลุ่มแบงก์ผมว่าโดยรวมนะครับยังดีต่อเนื่องครับนะครับครับถ้านอกเหนือจากกลุ่มแบงก์นะฮะดูแล้วฟินแลนเซียมองกลุ่มไหนเป็นพิเศษต่อจากนี้ไปฮะว่าเอ๊ะก็อาจจะทิศทางน่าจะดีขึ้นพวกกลุ่มพวกผลประกอบการได้ออกมาดีต่อไปก็พวกแอดวานซ์พวกอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ได้รับผลตอบแทนแล้วก็ได้ดิวิเดนที่ดีด้วยนะครับผมว่ากลุ่มสื่อสารก็ยังมีกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องนะครับเพราะแน่นอนนี่ก็เรื่องเดียวกันนะครับการเลือกตั้งเพิ่งผ่านไปเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมก็คิดว่ากลุ่มสื่อสารได้รับผลดีต่อไปฉะนั้นจริงๆแล้วโดยรวมๆก็มีอยู่หลายกลุ่มที่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องบอกนักลงทุนว่างั้นถ้าเวลาหุ้นลงมาเนี่ยผมก็คิดว่าเราอยู่ฝั่งซื้อได้ครับครับเพื่อช้อนแล้วก็ถืออาจจะต้องรอบนี้อาจจะต้องถือสักนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะต้องรอรัฐบาลได้มานะครับอาจจะใช้เวลาอีกสักพักนึงครับฉะนั้นถ้าใครเข้าซื้อตรงนี้ใจเย็นๆแล้วก็ถือรอแล้วก็หาหุ้นที่เราคุยกันเนี่ยครับแล้วก็ใช้เทคนิคต้นเข้าไปช่วยในการหาจังหวะซื้อครับอืมครับครับคุณกันธรามองตลาดสัปดาห์หน้ายังไงครับสัปดาห์หน้ารู้สึกมี4วันที่เปิดทำการแล้วก็พอเป็นลักษณะงั้นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์อยู่แถวๆเนี้ยครับไม่เกิน1530เนี่ยนะครับโดยประมาณครับ1520ถึง1ต้น1510ถึง1530น่าจะเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่ประมาณนี้ครับเอาละฮะพี่กันธราครับครับเพราะว่าท่านน้อยแล้วก็หยุดหมายถึงว่ามีวันหยุดยาวนะครับแล้วคุณก็ถ้าในช่วงสถานการณ์ไม่ดีเราก็มักจะไม่เขาเรียกอะไรไม่หิ้วคุณกลับบ้านภาษาเนี่ยนะครับหรือไม่ซื้อกลับก็ไปเพื่อลดความเสี่ยงในวันหยุดยาวครับได้ครับเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับพี่กันธราครับ